สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยประจำวันศุกร์ที่30สิงหาคมพ.ศ. 2562อยู่กับดิฉันนะคะธานทิวาถารัชกุลค่ะวันนี้ศุกร์สุดสัปดาห์ยังคงมีหลากหลายประเด็นนะคะให้ได้ติดตามกันนะคะเราจะมารวบรวมจริงๆทั้งสัปดาห์เนี่ยเราก็จะได้เห็นเรื่องของประเด็นในหน้าข่าวต่างๆแต่วันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเศรษฐกิจก็มีนะคะแน่นอนแล้วค่ะเพราะว่าภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจนั้นแก้ไม่ตกกันเสียทีนะคะมิหนำซ้ำเนี่ยปัญหายังมีเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะรวมไปถึงค่ะเรื่องของนะคะในส่วนของสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะที่ออกมาเรียกร้องเรื่องของให้ประเทศไทยนะคะฟื้นคืนประชาธิปไตยผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะฉบับปัจจุบันนี้นะคะทั้งหมดนี้เราจะมาวิเคราะห์พูดคุยกับวิทยากรของเราค่ะต้อนรับคุณบุญกรมดงบางสถานค่ะสวัสดีค่ะสุดสัปดาห์นะคะยังคงมีหลายประเด็นให้เราได้ตามดูกันนะคะคุณบุญกรมหลักๆนี่คือล่าสุดไทยเป็นเจ้าภาพเป็นประธานอาเซียนนะหนึ่งในนั้นก็มีในเรื่องของสมาชิกรัฐสภาอาเซียนที่เขามีการพูดถึงประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องของประชาธิปไตยโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันน่าอายไหมคะคุณบุญกรม คนในประเทศเนี่ยพูดก็ว่าแย่แล้ว นานาชาติยังเห็นเลยว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันเป็นยังไงครับก็คือจริงๆแล้วนะครับสมาชิกรัฐสภาอาเซียนนะครับเขาก็พูดเรื่องนี้มาประมาณ 2-3 สัปดาห์แล้วล่ะนะครับเรื่องที่เขาเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับความที่ประเทศไทยถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งไปแล้วมีรัฐบาลที่ดูเหมือนว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไปแล้วแต่ก็ยังไม่เป็นประชาธิปไตยการคุกคามผู้เห็นต่างการคุกคามนักสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆก็ยังเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแล้วเรื่องนี้นะครับนอกจากคนในประเทศที่เขาเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วต่างประเทศเองเขาก็เห็นนะคุณฟ้าเพราะว่าเรื่องพวกนี้เรื่องแบบนี้นะครับไม่สามารถที่จะปกปิดอะไรได้นะครับโดยเฉพาะในยุคของโซเชียลยุคของโลกาภิวัตน์ที่การสื่อสารอะไรต่างมันไวมันสามารถที่เผยแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วแบบนี้นะครับประกอบกับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นนะครับคุณฟ้าเราจะเห็นว่านักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนนักกิจกรรมในทางการเมืองแม้กระทั่งนักวิชาการเองก็ตามที่ออกมาความคิดที่ออกมาให้ความคิดเห็นในเรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องการเมืองเป็นความคิดเห็นที่ผู้นำอาจจะไม่ชอบใจหรือเป็นความคิดเห็นทางการเมืองที่มีความเห็นต่างกับผู้นำหรือกับผู้มีอำนาจในปัจจุบันนี้นะครับก็เลยทำให้คนเหล่านั้นได้ถูกคุกคามนะครับได้ถูกคุกคามนะครับซึ่ง5ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ในยุคของคช.ยึดอำนาจมันก็เป็นเรื่องปกตินะที่บรรดานักกิจกรรมทางการเมืองหรือนักเคลื่อนไหวสิทธิประชาชนอะไรทั้งหลายก็ถูกคุกคามมาตลอดถูกคุกคามไม่พอนะครับถูกคุกคามในแง่ของการดำเนินคดีในทางกฎหมายหรืออะไรต่างๆไม่พอนะครับก็ยังถูกคุกคามด้วยการถูกทำร้ายร่างกายด้วยอะไรต่างนะครับอย่างจ่าอะไรนะจานิวบ้างอะไรบ้างนะครับถูกทำร้ายร่างกายแม้แต่คุณเอกชัยด้วยหลายๆคนจนทั้งปัจจุบันก็ยังไม่สามารถที่จะจับคนที่จับคนที่ทำร้ายร่างกายจานิวรวมทั้งคุณเอกชัยได้เลยนะครับนี่หลายเดือนแล้วนะครับแล้วล่าสุดนะครับหลังจากที่มีการเลือกตั้งมีรัฐบาลแล้วเนี่ยล่าสุดก็เกิดกระบวนการคุกคามคนเห็นต่างนี่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่นะครับวันนี้ไปใช้ขบวนการทางกระบวนการยุติธรรมนะครับคือพยายามที่จะใช้กระบวนการยุติธรรมอย่างเข้มข้นในการที่จะปิดปากนะครับคนที่มีวิพากษ์มีออกมาวิพากษ์วิจารณ์คนที่แสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับการบริหารงานของรัฐบาลหรือไม่เห็นด้วยกับการตัดสินหรือการวินิจฉัยคดีต่างๆนะครับอย่างคนที่ถูกคุกคามอย่างปัจจุบันนี้ก็คุณอะไรนะ
คุณสรุณีใช่ไหมฮะสรุณีนะครับคุณสรุณีอาชวานันทกุลนักเขียนนักแปลนักวิจัยและนักวิชาการอิสระด้านการเงินอันนี้คุณสรุณีอาชวานันทกุลนักเขียนนักแปลนักวิจัยและนักวิชาการอิสระทางด้านการเงินนะครับก็คือเขียนบทก็ได้เขียนบทความนะครับวิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับกรณีน่าจะเป็นการเขียนบทความวิพากษ์วิจารณ์คำวิจัยของศาลที่มีการวิพากษ์ศาลตัดสินผู้สมัครส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ในกรณีการถือหุ้นบริษัทนะครับแล้วก็โยงเรื่องเกี่ยวกับการถือหุ้นสื่อนะครับอันนี้เราจะไม่ลงรายละเอียดนะครับลงไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าศาลท่านเห็นว่าการที่คุณบทความของคุณสวินีที่เขียนไปนั้นน่ะถือว่าอะไรอ่ะเป็นการกระทำกล่าวถึงกรณีนี้นะคะว่าเป็นการกระทำที่มักง่ายใช้กฎหมายอย่างตะพื้นตะพื้นอันนี้คือในส่วนของคุณพนัทเป็นเรื่องที่อดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์มอธรรมศาสตร์แล้วก็อาจจะละเมิดเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาลใช่ไหมฮะค่ะเพราะนั้นทางศาลนะครับก็เลยมีหนังสือเชิญคุณสรุณีเนี่ยครับให้ไปพบที่ในวันที่9กันยายน2562ค่ะนะครับคือศาลบอกว่าทางด้านของคุณสุรณีเนี่ยถูกกล่าวว่ากระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจของศาลจากการเขียนบทความวิจารณ์คำวินิจฉัยของศาลที่พิพากษาตัดสินตัดสิทธิของผู้สมัครส.ส.อนาคตใหม่ในปมถือหุ้นสื่อนะซึ่งเรื่องนี้นะครับทางอาจารย์พนัททัศนียานนท์นะครับอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับท่านก็บอกว่าในกรณีของคุณสรุณีนะครับไม่เข้าข่ายละเมิดอำนาจศาลตามป.วิแพ่งมาตรา32วงเล็บ2เพราะเป็นการวิจารณ์หลังมีคำพิพากษาแล้วนะครับส่วนจะเป็นการดูหมิ่นผู้พิพากษาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา198หรือไม่ต้องมีการไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนก่อนซึ่งจะต้องมีการสอบสวนทำสำนวนให้อัยการจากนั้นอัยการก็ต้องพิจารณาว่าจะฟ้องหรือไม่ใช่ศาลออกหมายเรียกไปแต่สวนเองนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของอาจารย์พนัททัศนียานนท์นะครับก็ต้องดูกันต่อไปในกรณีของคุณสรณีนะครับว่าผลจะออกมายังไงนะครับหลังจากที่วันที่9กันยายนที่จะถึงนี้นะครับคุณสรณีก็จะไปพบศาลนะครับในขณะเดียวกันนะครับคุณฟ้ารองศาสตราจารย์ดร.โกวิทวงศ์สุรวัฒน์นะครับอาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันนี้ก็ได้รับจดหมายเชิญจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญไปให้ข้อเท็จจริงนะครับโดยกฎหมายโดยจดหมายของศาลรัฐธรรมนูญนะครับท่านได้ระบุว่าข้อความที่รองศาสตราจารย์ดร.โกวิทระบุถึงศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมนะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของเรื่องคำวินิจฉัยเรื่องการถูกหุ้นสื่อของคุณธนาธรส.ส.พรรคอนาคตใหม่หรือเปล่าใช่ไหมฮะของคุณธนาธรนะครับน่าจะเป็นของคุณธนาธรนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยโดยที่อาจารย์ปิยบุตรนะครับได้ชี้ว่าได้ชี้ถึงวิจารณ์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั่นได้ถือว่าทำโดยสุจริตไม่ถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลนะครับแล้วก็อาจารย์ปิยบุตรก็ยังบอกอีกว่านะครับบทบัญญัติดังกล่าวหมายความว่าการวิจารณ์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นสามารถทำได้หากเป็นไปตามเงื่อนไข4ข้อที่ระบุไว้คือ1ทำโดยสุจริต2ไม่ได้ใช้ถ้อยคำหรือมีความหมายหยาบคาย3ไม่เสียดสี4ไม่อาฆาตมาตรร้ายนะครับแต่อย่างไรก็ตามการเขียนกฎหมายแบบนี้ในยะหนึ่งก็คือการบอกว่าจะมีอะไรที่เป็นการละเมิดศาลบ้างในยิบปีบุตรยังบอกอีกว่านะครับคำว่าละเมิดอำนาจศาล
ในทางหลักการก็คือเกิดปัญหาขึ้นในขณะที่ศาลกำลังนั่งบัลลังก์พิจารณาคดีและมีการขัดขวางการพิจารณามีการปิดล้อมศาลมีการก่อความไม่สงบหรือขัดคำสั่งศาลอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นการละเมิดศาลอำนาจศาลและไม่เกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ดังนั้นการวิจารณ์คำวินิจฉัยของศาลบุญต่อให้ทำโดยไม่สุจริตหยาบคายเสียดสีก็ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลอันนี้เป็นความเห็นของอาจารย์บุญบุตรนะไม่ใช่เป็นความเห็นของเรานะใช่ไหมฮะเราก็พยายามที่จะรวบรวมว่าแต่ละท่านมีความคิดเห็นยังไงต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับพอย้อนกลับมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นในส่วนของแถลงการณ์ของสมาชิกรัฐสภาอาเซียนที่พยายามจะกระทุ้งในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยหรือแม้กระทั่งพยายามที่จะถ้าเกิดใช้คำกว้างๆไม่ได้เจาะไปทางใดทางหนึ่งก็คือในเรื่องของการฟื้นคืนประชาธิปไตยโดยผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะคุณบุญกรมตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าคือพอแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันคือหลายข้อมันไม่ใช่ข้อเดียวมันไม่ใช่ตัวบทกฎหมายเพียงอย่างเดียวคือมันครอบคลุมไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอใช้คำว่าแก้รัฐธรรมนูญหลายคนก็จะมองว่าโอ้โหคือเป็นสิ่งที่ทำค่อนข้างจะยากสำหรับในเวลานี้คือหลังจากนี้ไปเราไม่รู้เพราะว่าขบวนการในเรื่องการขับเคลื่อนแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็เริ่มมีให้ได้เห็นจากทางด้านของฝากฝั่งฝ่ายค้านที่เขาพยายามจะจัดงานเสวนาหรือว่าองค์กรในเรื่องขององค์กรภาคเอกชนภาคสังคมต่างๆอะค่ะคุณบุญกรมแต่ภาพที่เราได้เห็นจากการแถลงการครั้งนี้ในขณะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมันรู้สึกเหมือนโดนตบหน้ายังไงอย่างนั้นนะคะคุณบุญกรมถ้าเขากล้าที่จะกระทุ้งมาขนาดนี้มองว่าบทบาทของผู้บริหารประเทศในขณะนี้ควรจะออกมาทำอะไรบ้างไหมหรือว่าก็เหมือนเดิมเพราะว่าให้ออกมาขับเคลื่อนรัฐธรรมนูญคงเป็นไปไม่ได้จะออกมาแก้ต่างอะไรกับเรื่องนี้ไหมควรจะออกมาคือผมว่าไอ้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับตามที่หลายฝ่ายเรียกร้องนะครับนอกจากพรรคฝ่ายค้านแล้วผมว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะเพราะเห็นปัญหารัฐธรรมนูญปี60หรือรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ประกาศใช้อยู่เนี่ยมันมีปัญหาเยอะแยะเลยนะครับตามใดได้ยังคงใช้รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนะครับปัญหามันก็จะเกิดขึ้นนะครับไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นนะครับแล้วก็ความเป็นประชาธิปไตยนะครับมันก็จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับรวมทั้งต่างชาติเองก็ตามนะครับโดยเฉพาะอย่างที่คุณฟ้าได้พูดถึงก็คือสมาชิกรัฐสภาอาเซียนนะครับเขาก็มองเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับโดยเขาเรียกร้องนะครับว่าประเทศไทยนะครับควรจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเขาก็ยังบอกอยู่ว่าไม่ว่ารัฐบาลทหารชุดก่อนหน้านี้หรือแนวร่วมต้องการให้คุณเป็นเช่นไรการเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่ได้นำพาประชาธิปไตยกลับคืนมาสู่ประเทศไทยทหารยังคงดำรงไว้ซึ่งอำนาจที่ไม่ได้รับการตรวจสอบเหนือระบบการเมืองไทยและผู้มีอำนาจก็ยังจำกัดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องนะครับค่ะอันนี้เขาตีไปตรงปัญหาใจกลางของปัญหาเลยนะใช่ไหมที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้ไม่รวมไม่นับรวมที่มีการพูดถึงนะคะว่าการใช้กระบวนการคุกคามฝ่ายค้านรวมถึงการจัดการกระบวนการการเลือกตั้งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้มีอำนาจเนี่ยไม่พร้อมที่จะโอบรับหลักการประชาธิปไตยและเสรีขั้นพื้นฐานถึงเวลาแล้วที่ทหารไทยและผู้มีอำนาจต้องเข้าใจว่าตราบใดที่ประชาชนยังถูกขัดขวางไม่ให้เลือกผู้นำของตัวเองภายใต้กระบวนการที่เป็นอิสระและเปิดเผยประเทศไทยนะคะจะต้องติดอยู่ในหล่มของความขัดแย้งทางการเมืองและความไม่มั่นคงนะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าประชาธิปไตยไม่สามารถทำงานได้ถ้าประชาชนหวาดกลัวคุกเพียงเพราะการแสดงความคิดเห็นของตนหรืออีกส่วนหนึ่งก็บอกนะคะว่าอำนาจที่ไม่ได้รับการตรวจสอบของทหารและแนวร่วมการคุกคามและทำร้ายฝ่ายค้านและภาคประชาสังคมจะสานต่อภาวะถดถอยของประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยประเทศไทยต้องการแรงสนับสนุนระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติเพื่อรับรองการกลับสู่ประชาธิปไตยในขณะที่ยังพอมีพื้นฐานในรัฐสภาเพื่อปฏิรูปกรอบทางกฎหมายที่จำกัดเสรีภาพและแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ฝ่ายค้านต้องดำรงอยู่และจะต้องได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้ออำนวยค่ะ
ใช่ไหมฮะนี่ขณะเดียวกันนะครับคุณฟ้าสมาชิกรัฐสภาติมอร์เลสเตนะครับท่านหนึ่งนะครับท่านก็ยังบอกว่าหนทางเดียวที่จะเดินหน้าในการฟื้นฟูประชาธิปไตยรับรองหลักการแบ่งแยกอำนาจและรับรองว่าผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งได้แสดงบทบาทในรัฐประชาธิปไตยตามที่ควรก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560ค่ะเนี่ยทำไมประเทศไทยทำไมให้นักการเมืองต่างชาติออกมาชี้แนะขนาดนี้เพราะอะไรเพราะอยู่ในบ้านเราคนไทยคนไทยกระทุ้งเราไม่ทำเราไม่อายอ่ะใช่ไหมเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันนะครับสมาชิกท่านนี้ก็ยังบอกอีกว่านะครับไม่มีใครควรเข้าใจผิดวัตถุประสงค์เดียวของรัฐธรรมนูญปี2560คือการรับรองโดยไม่เกี่ยวว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นเช่นไรว่ารัฐบาลทหารยังสามารถคงไว้ซึ่งอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติเนี่ยนะครับทุกเรื่องทุกประเด็นหรือทุกข้อความหรือทุกความเห็นที่ทางสมาชิกรัฐสภาอาเซียนที่เขาออกมาพูดอะมันเป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้เหมือนยิ่งตอกย้ำให้รู้ว่าปัญหาในบ้านเราเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่แล้วควรแก้เหมือนที่รัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ยังบอกว่ามันเป็นนโยบายเร่งด่วนอยู่แล้วในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่อย่างอาจารย์วิษณุบอกก็ทำคือมันมีเรื่องที่เร่งด่วนกว่านั้นซึ่งหลายคนก็มองว่าจริงๆก็คือปัญหาปากท้องแหละแล้วหลายต่อหลายคนก็บอกว่ามันสามารถทำควบคู่กันได้นะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เดินหน้าไปพร้อมๆกับการแก้ไขปัญหาปากท้องเพราะทุกวันนี้เราก็จะได้เห็นปัญหาต่างๆที่มันอีรุงตุงนังวุ่นวายนะคะจนกระทั่งคุณกสิทธิ์พิรมนี่ก็ถือว่ารอบนี้ออกมากระทุ้งคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะต้องใช้คำนี้เลยเพราะว่าใช้คำว่าผู้บริหารประเทศก็ไม่ใช่ใครแล้วก็มีแต่คนเอกประยุทธ์เนี่ยแหละค่ะคือคุณกสิทธิ์พิรมนะครับต้องบอกงี้นะครับว่าพื้นฐานของท่านก็คือท่านเป็นอดีตเอกอัครราชทูตประจำประเทศหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเยอรมันท่านก็เคยเป็นเอกอัครราชทูตมานะครับแล้วก็ท่านก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับโอ้โหท่านออกมาพูดเนี่ยท่านออกมาพูดครั้งนี้แล้วแรงนะครับแล้วก็ต้องบอกอีกว่าท่านเคยขึ้นเวทีกปปส.นะครับคุณฟ้าอันนี้สำคัญค่ะท่านก็ไม่เห็นด้วยกับนโยบายหรือกับการทำงานของรัฐบาลของคุณทักษิณรวมทั้งคุณยิ่งลักษณ์ด้วยนะครับแต่เที่ยวนี้นะครับท่านมีความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่นะครับค่อนข้างจะแรงนะครับพามาดูรายละเอียดเขาว่ายังไงครับค่ะพามาดูกันหน่อยนะคะคุณกสิทธิ์พิรมบอกนะคะว่าหลายปีที่ผ่านมาเมื่อนั่งพินิจพิจารณาดูผมก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าเหตุใดสังคมไทยต้องมายอมรับสภาพปล่อยให้มีผู้บริหารบ้านเมืองที่พูดจาเลอะเทอะไม่อยู่กับร่องกับรอย บอกกล่าวกับชาวไทยทีไรเหตุและผลก็ไม่สอดคล้องกันไม่มีตรรกะแต่อย่างใดเพื่อที่จะไม่ให้ถูกว่าได้เนี่ยผมว่ากล่าวหาลอยขออนุญาตทบทวนลำดับเรื่องราวที่บรรดาผู้นำได้แสดงออกเอาไว้อย่างเลอะเลือนและนำมาซึ่งความสับสนและท้อแท้ห่อยเหี่ยวหูใจแก่ผู้พบเห็นดังนี้ 1. เมื่อตอนปฏิวัติใหม่ๆก็เป่าประกาศไปทั่วว่านักการเมืองนั้นเลวกองทัพนั้นดีทหารเป็นผู้อาสาเข้ามาแก้ปัญหาแต่บัดนี้กลับสลัดเครื่องแบบทหารแล้วไปสวมสูทเป็นนักการเมืองแทนเสียนี่2. บรรดานักการเมืองที่ตนเคยรังเกียจรังงอนประนามเอาไว้เนี่ยว่าเป็นปัญหาของประเทศนั้นบัดนี้ก็กลับเชิญมาร่วมลงเรือเพื่อสำราญอำนาจไปด้วยกันเมื่อกลายเป็นพวกเดียวกันแล้วตักตวงผลประโยชน์กันอย่างไรก็ให้ได้เต็มที่ 3. บอกสังคมว่ามีพวกผมเท่านั้นที่สามารถต่อต้านระบอบทักษิณได้แต่ตั้งแต่ยึดอำนาจไปจากประชาชนจนวันนี้กลับใช้วิธีบริหารราชการสไตล์เดียวกันกับทักษิณคืออำนาจนิยมผสมผสานนโยบายเศรษฐกิจกระจุกตัวกลุ่มนายทุนใหญ่คู่ขนานกันไปกับการเลี้ยงรากหญ้าให้เชื่องด้วยนโยบายประชานิยม 4. อ้างเหตุว่าเศรษฐกิจโลกไม่ดีและประเทศยักษ์ใหญ่ขัดแย้งกันรัฐบาลจึงต้องทุ่มเงิน300,000 กว่าล้านให้กับชาวรากหญ้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ผมก็มองไม่ออกว่าความปั่นป่วนของเศรษฐกิจโลกนั้นเชื่อมโยงกับนโยบายลดแลกแจกแถมอย่างไรเพราะการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจประเทศที่เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกนั้นเป็นเรื่องการค้าขายส่งออกนำเข้าซึ่งควรเป็นเรื่องการช่วยเหลือภาคธุรกิจให้ปรับตัวแข่งขันได้อย่างไรด้วยการสนับสนุนส่งเสริมภาครัฐมากกว่าจะเป็นเรื่องการอัดฉีดเงินให้กับภาครากหญ้า 5. มีการประกาศว่าด้วยราคาพืชผลตกต่ำเพราะฉะนั้นจะต้องประกันรายได้ให้กับเกษตรกรแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นการประกันราคาพืชผลไม่ใช่เป็นการประกันรายได้เพราะถ้าจะประกันรายได้ต้องคำนวณว่าเกษตรกรรายหนึ่งหรือครอบครัวควรมีรายได้ต่อปีเท่าใดเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและมีศักดิ์ศรี 6. ปล่อยให้หลายหน่วยงานรวมทั้งวิสาหกิจด่าหน้าออกมาโฆษณาชวนเชื่อถึงความดีงามขององค์กรแต่กลับไม่ได้แจกแจงเรื่องขาดทุนกำไรการสูญเสียรวมไปถึงการไปทำธุรกิจที่ไม่ใช่งานหลักของตัวเองนะคะ 7. เมื่อสัมปทานของรัฐให้เอกชนหมดอายุเหตุใดรัฐบาลจึงยอมต่ออายุสัญญาให้อีก 8. กิจการรถไฟแทนที่จะให้บริษัทที่เชี่ยวชาญมารับงานแต่รัฐบาลเนี่ยไปมอบให้กับบริษัทเครื่องดื่มค่าอาหารสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบแทน 9. เมื่อรัฐบาลทหารเลือกสว.มา250คนเนี่ยกับมือแล้วสว.เหล่านี้ก็ร่วมกันยกมือให้พลเอกประยุทธ์ก็เป็นที่สงสัยว่าบรรดาสว.จะไปอภิปรายตรวจสอบรัฐบาลได้ยังไง 10.คุณประยุทธ์เป็นคนดีจริงหรือไม่อาจต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์กันต่อไป 11. คุณประยุทธ์พูดกับสังคมมา5ปีกว่าแล้วว่าแต่พอจะมีใครเนี่ยแต่พอจะมีใครสามารถจัดสรุปให้สังคมเข้าใจได้ไหมว่าสาระที่พูดจริงๆคืออะไร 12. กฎหมายรัฐธรรมนูญถูกร่างมาโดยพลเอกประยุทธ์และพรรคพวกนะโดยอ้างการทำประชามติและอยู่ดีๆจะมาบอกสังคมว่าจะแก้รัฐธรรมนูญให้นะประชาชนก็งงนะคะอันนี้คือสัดส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะไปหาอ่านในรายละเอียดได้นะคะที่ทางด้านของ Facebook ของคุณกสิทธิ์พิลมนะคะนี่คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นจริงๆใส่รายละเอียดกว่านี้ได้พูดในตอนท้ายว่าเมื่อผู้บริหารบ้านเมืองสับสนเลอะเทอะขนาดนี้หากฝ่ายทหารข้าราชการจะหลับหูหลับตาให้การสนับสนุนกันไปก็พอเข้าใจได้เพราะถือว่าเป็นพวกเดียวกันเอื้ออำนาจให้กันแต่กับประชาชนทั่วไปที่ยังบอกว่าจะสนับสนุนคุณประยุทธ์ต่อไปไม่ว่าอย่างไรก็ต้องขอปลุกกันแรงๆว่าตื่นเถิดชาวไทยถือว่าเป็นการปลุกที่ค่อนข้างแรงเป็นการกระคุ้งให้สั่นสะเทือนแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงพลเอกประยุทธ์ได้หรือไม่นะคะแต่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนหลายคนเนี่ยนะครับตาสว่างกันแล้วแหละแต่ว่าจะขับเคลื่อนอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องไปรอดูกันนะคะตามดูกันเรื่อยๆช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจกันค่ะทีนี้กลับมาพูดคุยประเด็นกันต่อนะคะเราได้เห็นเบรกที่แล้วเนี่ยทั้งเรื่องของสิ่งที่ผู้นำไทยเนี่ยต้องรับบทบาทหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั้งเศรษฐกิจเอ่ยเรื่องของประชาธิปไตยเอ่ยนะคะและหนึ่งในปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องปัญหาของไฟใต้ที่หลายคนใช้คำว่าก็ยังไม่ได้เห็นในเรื่องของความหวังหรือแม้กระทั่งความจริงอะไรที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะคะเพราะว่าก็เป็นปัญหาที่มีมานานมากแล้วแล้วก็หนทางที่จะแก้ปัญหานี้ได้เนี่ยก็ค่อนข้างจะเลือนลางมากนะคะคุณกรมครับเรื่องปัญหาไฟใต้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยืดเยื้อมายาวนานนะครับหลายรัฐบาลก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาด้วยมีมาตรการต่างๆมากมายแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับการที่จะพยายามในการที่จะเจรจาหรือพูดคุยกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนะครับมาพูดคุยกันเพื่อหาทางยุติปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับก็ไม่สำเร็จก็มักจะมีปัญหาอยู่เนืองๆครับคุณฟางสำหรับในรัฐบาลชุดนี้นะครับแน่นอนนะครับรัฐบาลหลังเลือกตั้งคนก็ให้ความสนใจว่ารัฐบาลชุดนี้
จะมีนโยบายในการแก้ปัญหาอย่างไรถึงแม้ตัวนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ในส่วนของกองทัพเองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นคนก็ยังงงว่านโยบายนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับแต่เท่าที่ผมสังเกตนะครับคุณฟ้าว่าหลังรัฐบาลที่มีการหลังรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไปแล้วนะครับดูเหมือนว่าการให้ความสำคัญในการที่จะแก้ปัญหาสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยมันไม่ค่อยจะมีความคึกคักเท่าไหร่นะครับดูเงียบๆนะถึงแม้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไปแล้วนะครับแต่ในแง่ของในด้านของความมั่นคงโดยเฉพาะการแก้ปัญหาสามจังหวัดภาคใต้ดูไม่ค่อยจะอะไรหลากหลายอะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยจะให้น้ำหนักหรือว่าใส่ใจเท่าไหร่ใช่ไหมคะนะครับคือผมอาจจะไม่ได้ฟังนโยบายตอนนี้ท่านแถลงนะไม่ได้ฟังตอนนี้ท่านแถลงแต่ถ้าดูถึงจากข่าวจากอะไรแล้วเนี่ยเอาอย่างล่าสุดนายกให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่22สิงหาคมคือผู้สื่อข่าวพยายามจะถามหลายเรื่องราวนั่นแหละแต่ว่าก็เจาะไปที่เรื่องของปัญหาไฟใต้เจาะไปที่เรื่องของเอาง่ายๆแค่ถามถึงหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขเนี่ยยังเป็นคนเดิมไหมก็คือทางด้านของพลเอกอุดมชัยธรรมสาโรรัตน์นายกก็จะตอบตั้งแต่วันที่5สิงหาตอบยังไง22สิงหาก็ยังตอบอย่างนั้นก็คือตอบว่าท่านเนี่ยกำลังพิจารณากันอยู่แล้วก็บอกว่าทางด้านของพลเอกอุดมชัยเนี่ยก็คือไปเป็นในส่วนของสวไปทำหน้าที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้พิจารณาคุยอยู่แล้วก็ให้ทางด้านของรองนะฮะรองคณะการพูดคุยสันติสุขเนี่ยก็ดำเนินนโยบายไปก่อนเพราะว่านโยบายที่มีเนี่ยมันก็มีความชัดเจนอยู่แล้วก็คือเหมือนประมาณว่าแบบแผนอะไรที่มันมีอยู่แล้วอ่ะก็ใครมาทำก็ได้เพราะว่ามันก็เป็นตามนี้แหละอะไรในทำนองเนี้ยคือถ้าดูแล้วผมพูดตรงๆนะถ้าหากยังเอาตามที่ท่านนายกพูดโดยที่ไม่มีอะไรใหม่เข้าไปเนี่ยนะโดยไม่มีการข้อเสนอใหม่ไม่มีอะไรใหม่เข้าไปในท้ายสุดมันก็ไม่สำเร็จนะครับคือต้องบอกนี้การพูดคุยเพื่อสันติสุขในสามจังหวัดภาคใต้นะครับมันเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนั้นอันนี้เป็นเริ่มครั้งแรกเลยนะที่เอากลุ่มเห็นต่างนะครับกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มไม่ว่าจะเป็นพูโลบีดีไอเอ็นมาลาปัตตานีมาลาปัตตานีคือเป็นการรวมกลุ่มเหล่านี้นะครับประมาณ 6-7 กลุ่มรวมกันเป็นมาลาปัตตานีนะครับเพื่อเป็นตัวแทนเข้ามาเจรจากับฝ่ายรัฐนะครับกับตัวแทนของรัฐในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นะครับเขาเรียกว่าคณะเจรจาเพื่อสันติภาพนะครับเขาใช้ว่าคณะเจรจาเพื่อสันติภาพโดยมีพลโทพลาดอนพัฒนาธบุตรตอนนั้นท่านเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เป็นหัวหน้าคณะเจรจาแล้วมีพันตำรวจเอกทวีสุดสอดส่องตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นผู้อำนวยการสอบต.นะครับเป็นคณะเขารวมด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยนะก็โอเคนี่ถือว่าเป็นการเริ่มที่มีความสำคัญนะครับที่มีความสำคัญแต่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ก็ถูกยึดอำนาจก่อนนะครับพอพลเอกประยุทธ์เข้ามาในยุครัฐบาลคสช.นะครับก็มีเปลี่ยนชื่อใหม่ซะเขาเรียกว่าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขนะครับไม่ใช่เจรจาแล้วก็ไม่ใช่สันติภาพแล้วแต่เป็นคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขมีพลเอกอักษราเกิดผลก็เพื่อนรุ่นเดียวกับพลโทพลาดอนพลนาถบุตรเตรียมงานรุ่น4เหมือนกันมาเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเท่าไหร่นะครับตอนนั้นถึงแม้ว่าจะมีการออกข่าวว่าจะมีการเขาเรียกว่าไอ้เซฟตี้ก็คือโซนปลอดภัยเซฟโซนเซฟโซนเซฟโซนเขาเรียกเซฟโซนนะครับจะมีเซฟโซนแบ่งเซฟโซนอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในท้ายสุดมันก็เหลวมีการปลดล็อกพรก.ฉุกเฉินนะฮะก็เปลี่ยนนะฮะ5อำเภอในที่จริงแล้วพรก.ฉุกเฉินมีอยู่แต่ว่าแค่บางที่ที่ถูกลดระดับใช่ไหมเป็นพรบ.ความเรื่องที่นี่สิ่งที่น่าสนใจที่มันเกิดขึ้นนะครับในรัฐบาลหลังเลือกตั้งในรัฐบาล
พลเอกประยุทธ์นี่แหละนั่นก็คือเหตุการณ์ที่มีการจับผู้ต้องสงสัยคุณอะไรนะผมก็ได้ใจคุณอับดุลเลาะอับดุลเลาะซอมูซอแล้วคนนี้นะครับไปเสียชีวิตในค่ายในโรงพยาบาลค่ายทหารโรงพยาบาลทหารนะครับก็เลยเกิดบรรยาญาติของนายคนนี้นะครับก็เกิดข้อสงสัยถึงสาเหตุการเสียชีวิตของนายคนนี้ว่ามีการถูกซ้อมหรือเปล่าอะไรต่างๆซึ่งทางกองทัพภาคที่4ก็ได้แถลงออกมาแล้วนะครับเราจะไม่ลงรายละเอียดนะครับเราไม่ลงรายละเอียดนะครับแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรต่อมาครับก็คือเหตุเฉียนระเบิดระเบิดในกรุงเทพ10กว่าจุดในกรุงเทพนะครับโอ้โหตอนระเบิดครั้งแรกนะครับบรรดานายกตีรองนายกรัฐมนตรีพุ่นสการนั้นบอกได้ชี้เป้าไปเหมือนกันเป็นกลุ่มเก่าเคยก่อเหตุเดิมเคยก่อเหตุตั้งแต่ปี49บางคนก็บอกว่าเคยก่อเหตุเมื่อปี53ดูสินะครับแล้วก็พยายามตัดความเชื่อมโยงกับ3วัดภาคใต้ออกนะไม่มีความเชื่อมโยงกันอะไรกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ยอมรับแล้วนะครับว่าผู้ต้องสงสัยที่มาก่อเหตุในกรุงเทพก็คือมาจากภาคใต้แล้วก็ถูกจับไปหลายคนใช่ค่ะใช่ไหมฮะความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับชายแดนใต้เรื่องทางการเมืองอะไรเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยคือผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับการให้ข่าวอะไรต่างก็ให้ข่าวที่มันดูมีน้ำหนักมีความน่าเชื่อถือหน่อยนะครับถ้าคุณออกมาให้ข่าวแบบนี้นะครับนอกจากคนที่ถูกพาดพิงจะเสียหายแล้วด้วยไอ้ตัวคุณนั่นแหละหรือหน่วยงานของรัฐจะเสียหายไปด้วยใช่ไหมฮะทำให้ประชาชนเกิดความสับสนใช่ไหมแล้วต่อมาก็เกิดมีการปล้นร้านทองที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาได้เงินไป85ล้านบาทได้ทองไปประมาณ22บาทอ่ะน้ำหนัก22บาทเป็นมูลค่าประมาณ85ล้านบาทไม่น้อยนะครับเห็นบอกว่ามีผู้เข้าร่วมประมาณ20คนนะนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับปัญหาสามจังหวัดภาคใต้อีกเนี่ยจากเหตุการณ์ที่นายคนนี้นายอับดุลเลาะที่มีความสงสัยว่าไอ้เสียชีวิตเพราะอะไรยังไงมันก็มาเกิดระเบิดแล้วก็มีการปล้นร้านทองอีกผมคิดว่าปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับ3จังหวัดภาคใต้นะครับเมื่อความเกี่ยวโยงกันแบบนี้นะครับโอกาสในการที่จะแก้ปัญหาใน3จังหวัดภาคใต้มันก็ยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้นแล้วยิ่งรัฐบาลตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนโยบายในเรื่องของตัวบุคคลในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหานะครับในขณะที่งบประมาณแม่งเพิ่มทุกปีอ่ะใช่มั้ยประมาณ10กว่าปีแล้วงบประมาณในการแก้ปัญหาสวัสดิ์ภาคใต้ประมาณ 300,000-400,000 กว่าล้านนะค่ะอันนี้เราก็จะเห็นได้ชัดว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยปัญหาต้นตอของปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขซึ่ง รู้ปัญหาอยู่แล้วแล้วก็ควรจะขับเคลื่อนต่อสานต่อไปเรื่อยๆหลายรัฐบาลไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาหยุดชะงักปัญหาไม่ให้ความใส่ใจสนใจเพราะฉะนั้นปัญหามันก็ไม่ถูกแก้แบบยั่งยืนก็จะต้องเกิดเหตุแบบนี้อีกและถึงเวลาสมมติว่าเกิดเหตุระเบิดอีกจับมือใครดมไม่ได้อีกก็ไปเรื่อยๆก็ต้องไปรอลุ้นอีกว่าจะเกิดเหตุร้ายอะไรยังไงเมื่อไหร่แล้วก็พยายามที่จะบอกว่ามันเป็นความเชื่อมโยงกลุ่มเดิมกลุ่มเก่ากลุ่มการเมืองอะไรอย่างเงี้ยเคยในช่วงที่ปัญหาความรุนแรงเมื่อก่อนเขาเรียกขอจกอขบวนการโจรแบ่งแยกดินแดนนะครับแล้วก็จกมก็มีจกมคือจนจีนคอมมิวนิสต์มาลายูผมเคยลงไปทำข่าวในช่วงที่ผมอยู่ในทำข่าวในพื้นที่นะครับลงไปทำข่าวนะครับตอนนั้นก็ถึงแม้ว่าจะเหตุการณ์รุนแรงเหมือนปัจจุบันนี่แหละแต่นะครับแต่บรรดาความเข้าอกเข้าใจระหว่างคนในพื้นที่กับเจ้าที่รัฐหรือแม้กระทั่งชาวไทยพุทธกับชาวไทยพุทธเองก็ตามก็มีความเข้าอกเข้าใจกันนะเพราะฉะนั้นตัวหัวหน้าหรือคณะที่พูดคุยเนี่ยควรจะมีความเข้าใจเข้าถึงคนในพื้นที่ใช่ไหมคะคุณมงกลมใช่อันนี้เรื่องสำคัญมากพอไปตั้งต้นว่าเป็นทหารแล้วเป็นทหารแบบไหนยังไงอีกคือตามใดนะครับถ้าคนในพื้นที่เกิดอคตินะครับเกิดอคติต่อเจ้าที่รัฐ
กิดอคติต่ออะไรก็แล้วแต่นะครับที่คนต่างถิ่นหรืออะไรนะครับซึ่งมันจะเกิดปัญหามันจะเกิดปัญหาแล้วก็จะแก้ปัญหาไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับไม่ยอมคุยกันเขาถึงบอกว่ามีการพูดอยู่เสมอโดยเฉพาะนักวิชาการเขาพูดอยู่นักวิชาการหรือนักสิทธิมนุษยชนคนที่มีความรู้เนี่ยเขาบอกว่าต้องเข้าใจอัตลักษณ์ของพื้นที่ก่อนนะครับอัตลักษณ์คืออะไรคือเชื้อชาติศาสนาใช่ไหมประเพณีวัฒนธรรมของเขาซึ่งมีความแตกภาษาวัฒนธรรมของเขาซึ่งมีความแตกต่างจากส่วนอื่นของประเทศไทยใช่ค่ะมีความละเอียดอ่อนมากใช่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากคืออย่างเรื่องเล็กๆเอาง่ายๆอย่างยกตัวอย่างสักหน่อยอย่างในภาคใต้หรือชาวมุสลิมบางบ้านเนี้ยเข้าบ้านบางคนเนี่ยเขาก็ใส่รองเท้าเข้าไปเป็นเห็นเป็นเจ้าที่ทางทหารเขาถอดยากไม่ได้ถอดเคยได้ยินอยู่บางคนเนี่ยเขาจะต้องแบบกระทั่งแค่เรื่องเดินเข้าไปยังต้องให้เกียรติโดยการถอดรองเท้าคือบางคนอาจจะบอกว่าถอดรองเท้าเป็นเรื่องปกติแต่บางคนสำหรับเจ้าหน้าที่อ่ะคือการจะเดินเข้าไปในบ้านใครเพื่อเข้าไปคุยหรือเข้าไปหาใครอะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดกระทั่งว่าการถอดรองเท้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญคือการให้เกียรติเขาก็อาจจะรู้สึกว่าตั้งเริ่มตั้งแงตั้งทงแต่ตรงนี้แล้วการเข้ามาการให้เกียรติทุกๆอย่างคือใส่รายละเอียดเข้าไปซึ่งมันค่อนข้างละเอียดอ่อนมากเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือตัวคนที่เข้าไปพูดเข้าไปคุยต้องให้ความสำคัญในทุกๆจุดจริงๆเพราะมันแปลว่าอะไรมันถึงมันคือการให้เกียรติกันถ้ารู้จักให้เกียรติเพราะฉะนั้นเนี่ยพอให้เกียรติแล้วการคุยกันมันก็จะง่ายขึ้นนะคะใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามดูแล้วก็ให้กำลังใจนะคะทุกๆคนรวมทั้งนะคะคนที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนใต้เหมือนกันนะคะต้องประสบพบเจอกับสิ่งใดก็ตามนะคะแต่ว่าขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการหยิบข่าวมาคุยนะคะขอบพระคุณคุณบุญกรมดวงบางสถานค่ะขอบคุณค่ะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ